เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่12กันยายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ดีดตัวขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็ปรับตัวลดลงพร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะคะและไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นรวมทั้ง MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นจึงเน้นทางด้านขายนะคะหุ้นแนะนำ4ตัวในวันนี้ล้วนแต่แนะนำมาทางฝั่งขายทั้งหมดนะคะตัวแรกนะคะตัว AJ นะคะปิดเมื่อวันศุกร์ที่23บาทนะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งและ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านที่23บาท20ถึง23บาท40นะคะแนวรับอยู่ที่22บาทถึง21บาทค่ะตัวที่2นะคะ KC ปิดที่95สตางค์นะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นแนวโน้มปรับตัวลงต่อนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่1บาทถึง1บาท2สตางค์นะคะแนวรับอยู่ที่90สตางค์ถึง85สตางค์ค่ะตัวที่3นะคะบรูคนะคะปิดที่บาท4สตางค์นะคะ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะและแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งนะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่1บาท7สตางค์ถึง1บาท9สตางค์นะคะแนวรับอยู่ที่90สตางค์ถึง80สตางค์ค่ะตัวที่4นะคะตัว TFD นะคะปิดที่1บาท11สตางค์นะคะ Modify Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มปรับตัวลงต่อนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านมองที่1บาท14สตางค์ถึง1บาท17สตางค์นะคะแนวรับอยู่ที่1บาทถึง90สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ